นเนี่ยเรื่องครอบครัวก็สำคัญเหมือนกันอีก3ปีจะแต่งงานจริงไหมไม่ใช่คนนี้คนนี้ลูกรักพี่อีก3ปีเขาจะแต่งงานนะก็ดีใจก็ดีแหละจริงไหมนิกกี้3ปีจะคิดไหมว่าถ้าแต่งกันอย่างสัก3-5ครับพี่โอ๋อ่าดีเพราะตอนนี้3-2ครับพี่นัทรอก่อนนี่กำลังดีสัก3-5แต่งงานน้องก้อยเนี่ยเหรอก้อยครับผมจะกับใครล่ะครับคุณพศขาเราเนี่ยนะไม่แต่เขารักน้องก้อยมากเขาจีบน้องก้อยอยู่นี่พี่เป็นคนเห็นนะเที่ยวไร้เที่ยวคือส่งเขาแต่ตั้งแต่รู้จักกับมันมา10กว่าปีเกือบจะ20ปีนะผู้หญิงประมาณ30คนแล้วนะแต่ตอนนี้มาหยุดที่ก้อยเลิกแล้วมาหยุดที่ก้อยเลิกแล้วไม่ใช่เมื่อก่อนคือเป็นอย่างนี้พี่สมัยก่อนตอนเด็กๆตังค์ไม่มีแล้วเวลาอยากพาแฟนกินข้าวตอนเด็กอยากกินอาหารซีฟู้ดอ่ะเราก็ต้องนัดคุณพศไปหลอกเลี้ยงข้าวตอนเด็กๆก็ไปตลอดการแพงสั่งแต่ของแพงก็คือเราต้องหลอกคุณพศนะพี่พศมาเจอร้านอาหารซีฟู้ดหน่อยผมซื้อผลไม้มาให้เซ็นทรัลลาดพร้าวเจอซื้อผลไม้มาให้เราก็ไปซื้อผลไม้มาสักโลนึงแล้วก็มันน่าจะคุณพศปูราคาเป็นไงแล้วเขาเอาแฟนเข้าไปพี่ทักควงอะไรเลยตอนเด็กไม่ได้สนใจเลยสนใจแต่ว่ามึงคิดเงินมาเท่าไหร่6,000 กว่าบาทพี่พศในฐานะที่เห็นนิกกี้มาแต่เด็กแต่เล็กแต่น้อยวันนี้เห็นมีบ้านหลังใหญ่โตธุรกิจประสบความสำเร็จชีวิตดีรู้สึกไงบ้างอ๋อก็รู้สึกดีใจกับน้องมันเพราะว่าเราเห็นจากที่น้องมันเป็นเด็กไม่มีอะไรเลยก็เห็นมันเป็นเด็กที่แบบขยันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนสู้ชีวิตเจริญเด็กนี้เจริญอวยพรน้องหน่อยก็อวยพรไปแล้วว่าขอให้เจริญพูดดีๆพูดดีๆได้มั้ยอยากซึ้งๆอยากเห็นคุณพศพูดดีๆอ่ะซึ้งๆอ่ะซึ้งๆอ่ะซึ้งๆอ่ะไม่เขาบอกว่าเจริญเขาพูดแค่ว่าเห็นว่าเจริญก็เห็นว่าเจริญแค่นั้นไงเห็นว่าเจริญแต่ยังไม่เห็นคุณพศพูดดีๆเป็นภาพที่หาดูยากมากพูดดีๆเดี๋ยวผมจะชงให้เลยพูดดีๆเอามือลงพูดดีๆพี่ไหว้น้องแล้วก็ขอให้นิกกี้เจริญรุ่งเรืองพี่วายน้องด้วยขอให้จุกกี้จุกกี้จุกกี้ที่ไหนเนี่ยเมายาอยู่มึนยาขอให้นิกกี้เจริญรุ่งเรืองมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็ขอให้ได้แต่งกันงานกับน้องก้อยอย่างที่คิดไว้ขอให้สมใจอยากสมหวังดีกว่าพี่ก็สมใจหวังขอให้จะรู้ลูกเดี๋ยวมีเงินทองเยอะๆเพื่อนแจ็คพูดถึงเพื่อนนิกหน่อยเป็นไงก็อย่างที่บอกเห็นนิกกี้เนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็ทั้งเรื่องความรักเรื่องการงานอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้มีบ้านหลังใหญ่ด้วยก็ยินดีกับเพื่อนทุกเรื่องครับเพราะอย่างที่บอกอ่ะบางทีผมเนี่ยเคยมีน้อยใจผมจะชอบขี้น้อยใจเขาเคยทะเลาะกันเนี่ยใช่ไหมน้อยใจไม่เชิงทะเลาะนะงอนกันขี้งอนครับขี้งอนผมจะชอบเป็นขี้งอนแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเพื่อนแต่ที่ได้เข้าใจว่าเหตุและผลมันแบบอะไรเงี้ยก็ยินดีอย่างที่พี่พศบอกแหละว่าแบบเขาทำงานแล้วก็ตั้งใจอะไรเงี้ยก็ขอให้เพื่อนแบบประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยครับผมครับพูดดีพูดดีกว่าพี่พศอีกอ่ะก็มันเป็นคนดีกูเป็นคนเลวไม่ใช่จะไม่ธรรมดามันก็เลวคุณโอ้แต่ผมอยากให้คุณผู้ชมเข้าใจคุณพศนะจริงๆคุณพศนะเขาเป็นคนจิตใจดีพี่พศเปลี่ยนไปอ่ะแต่ก่อนพี่พศเป็นคนดุนะในความรู้สึกเราอ่ะเอ็นดูทายไงไม่สมัยเนี่ยฉันดุนะสมัยนี้ดุเหรอพี่เคยพี่พศเคยดูแลนะดุดุระดับไหนพี่ดุระดับขนาดไหนอาร์ตเข้าวงการมาพร้อมฉันนะไม่ใช่พร้อมพี่แต่พี่เป็นคนดูแลพี่ดูแลอาร์ตพลังธรรมเขาไม่มีอะไรเขามึนยานอนหลับไปเฉยไม่เขาเอ็นโดไทยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดึงดึงไงแล้วเจาะเดี๋ยวกูพูดอะไรกูยังไม่รู้เห็นไหมกูว่าแล้วน็อตอะที่มันเจาะมันต้องไปโดนกูหนัง